มีแรงเท่าไหร่ใส่เข้าไปอาจารย์เต้หอมหอมยืนอยู่ตรงนี้ยังหอมเลยอ่ะมีกดทำเองอ่ะหอมแม่ทำค่ะแต่ว่าหนูก็ช่วยด้วยอ่ะจริงดิใช่อันนี้คุณแม่ทำกินเองในบ้านหรือว่าทำแล้วแบบแจกจ่ายเพื่อนบ้านหรือมีขายไหมก็มีขายมีร้านแล้วค่ะเฮ้ยมีร้านด้วยใช่โหสุดยอดเลยอ่ะก็เฟซบุ๊กของร้านหนูก็ใจเย็นเราทำงานกันก่อนไหมอ๋อได้ค่ะนี่กดรู้สูตรไหมว่าคุณแม่ทำอะไรอ่ะอยากได้สูตรผมอยากสูตรได้อยากได้สูตรใช่ไหมคะอยากได้สูตรนี่เลยนี่คือให้สูตรใช่ค่ะมันหอมมันอร่อยมากอ่ะนี่ขนาดแค่สูตรเฉยๆนะแอบดูหรือเปล่าคุณแม่ใช้อะไรบ้างเวลาทำขนมปังหลักๆ ก็จะมีแป้งน้ำเกลือแล้วก็ยีสต์ค่ะยีสต์เนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำให้ขนมปังเป็นยังไงครับฟูค่ะขึ้นฟูขึ้นมายีสต์เขาปลดปล่อยอะไรออกมาไม่ทราบเลยค่ะเขาปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาก็จะทำให้ส่วนผสมของเรามันขึ้นฟูถูกไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าเผื่อส่วนผสมของเรามันไม่ยืดหยุ่นมันไม่มีลักษณะที่จะเก็บแก๊สเอาไว้ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คงจะลอยไปหมดเลยถูกป่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะทำให้มันขึ้นฟูและคงรูปอยู่ได้ก็จะคือโปรตีนที่อยู่ในแป้งที่เราใช้โปรตีนที่ว่านั้นคือกลูเตนครับกลูเตนเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดนึงซึ่งจะเกิดจากการที่มีการรวมกันของโปรตีนหลักๆอยู่2ชนิดโปรตีนอันนึงชื่อไกลอะดีนอีกอันนึงชื่อกลูตามิน2อย่างเนี่ยมันพบอยู่ในแป้งสาลีมันอยู่กันอิสระมันไม่ผสมกันไม่รวมกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่น้ำลงไปและช่วยนวดโปรตีน2ตัวนี้จะรวมกันแล้วกลายเป็นกลูเตนที่มีลักษณะหนืดๆยืดๆที่จะกักคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้แล้วทำให้ขนมปังขึ้นฟูแล้วก็มีรสชาติหนึบๆอยู่ในปากในวันนี้เราจะมาลองกันดูว่ากลูเตนมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันทำให้หนึบได้จริงหรือเปล่าพร้อมไหมพร้อมค่ะอุปกรณ์มาเลยแป้งก่อนเลยถูกไหมแป้งนี้เป็นแป้งสำหรับทำขนมปังนะครับค่ะมีอะไรอีกนะน้ำน้ำเราต้องใช้น้ำครับเราจะลองผสมน้ำกับแป้งเพื่อจะนวดเป็นก้อนโดกันค่ะเราก็ต้องมีการตวงเวลาตวงแป้งเราจะใช้อะไรในการตวงครับเป็นถ้วยตวงค่ะนี่เลยครับมีอยู่เป็นตั้งเลยหาอันที่เป็นถ้วยครับและผมจะเอาอ่างสำหรับการผสมมาไว้ให้ด้วยอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอันใหญ่ที่สุดนี่เองมิโกครับตวงมา1ถ้วยตวงเลยครับแป้ง1ถ้วยตวงใส่ลงไปในชามผสมเลยในอ่างผสมเลยเราจะใช้น้ำเริ่มจากประมาณครึ่งถ้วยก่อนครับเราเริ่มจากตวงน้ำกันเลยครับครึ่งถ้วยมาครับเทนะครับเดี๋ยวทำเป็นหลุมไว้ตรงกลางก่อนนะครับแล้วค่อยๆใส่ทีละนิดนะครับหลังจากนั้นมิโกะพร้อมเลอะไหมพร้อมค่ะเอามือลงไปจุ่มเลยครับค่อยๆค่อยๆกวนให้เขาแป้งเขาผสมกับน้ำครับขยำแป้งใส่เลยลูกตอนนี้เขาเริ่มเข้ากันแล้วถูกไหมใช่ค่ะความเหลวมันเป็นยังไงครับเริ่มเป็นก้อนแล้วเริ่มเป็นก้อนแล้วนะครับอ่ะเติมน้ำลงไปอีกครับเติมน้ำลงไปอีกเติมน้ำลงไปอีกเอาให้แน่ใจว่าแป้งเขาละลายได้สัมผัสกับน้ำเราจะใช้น้ำเป็นตัวที่จะเชื่อมระหว่างกลูตินกับไกลอะดีนเข้าด้วยกันนวดไปเรื่อยๆครับตอนนี้มันรู้สึกมันนิ่มไหมครับนิ่มค่ะนิ่มไหมตอนนี้เราให้แน่ใจว่าแป้งทั้งหมดที่อยู่ในชามผสมเนี่ยครับมันถูกรวมเข้ามาเป็นก้อนครับได้เลยค่ะการนวดจะเป็นตัวที่ทำให้โปรตีน2ตัวคือไกลอะดีนกับกลูตินินเนี่ยเขารวมกันกลายเป็นกลูเตนครับเวลาทำต้องนวดประมาณสัก10นาทีครับมิโกะไหวไหมไหวค่ะโอเคจัดไปอาจารย์เต้ค่ะหนูเอาออกมานวดข้างนอกได้ไหมคะหนูเคยเห็นแม่นวดข้างนอกเอาไปเลยครับไปเลยโอ้โหดูท่าทางธรรมะทแมงมิโกะไหวไหมลูกเดี๋ยวผมจะลองช่วยนวดไหมครับได้เลยได้นะมาเดี๋ยวผมช่วยด้วยผมก็ไม่เคยนวดแล้วครับนี่แหละครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้นวดนี่แหละครับปกติผมถูกนวดซะส่วนใหญ่การนวดนี่เป็นส่วนที่สำคัญเนาะมันจะทำให้โปรตีนมันเข้ารวมกันแล้วก็กลายเป็นกลูเตนกระดูกเริ่มนั่นแล้วครับทำไมมันไม่เป็นก้อนสวยอย่างที่เขาทำกันครับเดี๋ยวนี่แหละแม่หนูมาช่วยแล้วค่ะเบาเร็วมันจะทำให้มันไม่แฉะเนียนเลยโอ้ย
มิโกฝีมือสุดยอดมากเลยฝีมือแม่อ้าวคุณแม่เหรอครับใช่ค่ะคุณกับพี่สาวเราได้ตอนนี้เราได้ก้อนโดแล้วเราจะทิ้งเขาไว้ให้เซตตัวสักประมาณ10นาทีค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการทดลองต่อเราจะทำให้เห็นว่ากลูเตนมันอยู่ในก้อนโดนี้อยู่ตรงไหนมันไปซ่อนอยู่ตรงไหนโอเคนะโอเคค่ะเราให้เขานอนสบายๆ สัก10นาทีก่อนเมื่อสักครู่เราใช้แป้งทำขนมปังถูกไหมทีนี้มาลองใช้แป้งเค้กดูเอาเลยครับมิโกะ1ถ้วยตวงของแป้งเค้กแล้วก็น้ำครึ่งถ้วยครับมิโกะครับเดี๋ยวผมหยิบชามผสมให้ได้เลยค่ะผสมเลยครับเดี๋ยวผมเติมน้ำค่อยๆเติมน้ำให้ความรู้สึกเป็นยังไงครับมันแตกต่างจากแป้งที่เราใช้ทำขนมปังไหมก็มันก็นุ่มๆอะนุ่มๆเนาะผมอยากลองมากเลยครับมิโกะมันหนืดๆกว่าเนาะมันเหนียวๆกว่าเนาะมันหนืดกว่าเยอะเลยอะมันเละๆมันเละเลยเนาะโหยเละเลยครับคุณผู้ชมชิมเดี๋ยวมิโกะช่วยทำความสะอาดโต๊ะด้วยนะยังมีแป้งอีกชนิดหนึ่งนั่นคือแป้งอเนกประสงค์เหมือนเดิมเลย1ถ้วยผสมกับน้ำครึ่งถ้วยลงในชามผสมอันนี้เลยครับนั่นแหละผมเติมน้ำให้นะเอาเลยเต็มที่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวผมลองเองใช้แป้งน้ำอีกหน่อยไหมอันนี้มันจะแห้งกว่าเนาะมีแรงเท่าไหร่ใส่เข้าไปหลังจากที่เราให้แป้งโดของเขาเนี่ยได้เซตตัวแล้วก็ขึ้นสักประมาณ10นาทีนะครับก็ได้เวลาที่เราจะมาพบกับกลูเตนของเราแล้วสิ่งที่เราจะทำก็คือจะเอาก้อนโดเนี่ยครับลงไปในน้ำเพื่อจะชะเอาส่วนที่เป็นแป้งออกแล้วส่วนที่เป็นโปรตีนหรือว่ากลูเตนเราจะได้เห็นเขาชัดๆขึ้นจัดป่ะอาบน้ำให้เขาหน่อยครับจุ่มลงไปในน้ำเลยขยี้เลยครับล้างเลยครับล้างให้ส่วนที่แป้งออกมาครับที่เห็นเป็นขาวๆขุ่นๆออกมานั่นคือแป้งนะที่มันกำลังละลายน้ำออกมาส่วนที่เป็นโปรตีนที่คือกลูเตนเนี่ยเขาจะยังคงค้างอยู่เขาจะไม่ละลายน้ำขยี้ในน้ำเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นสีมันเริ่มเข้มขึ้นแล้วนะความรู้สึกตอนนี้มันเป็นยังไงเวลาที่สัมผัสมันเหมือนหมากฝรั่งเลยค่ะแต่มันไม่ได้เหนียวขนาดหมากฝรั่งเนาะแต่มันมีความยืดหยุ่นของมันอยู่ นี่แหละในที่สุดเราก็ได้กลูเตนโปรตีนที่อยู่ในแป้งที่เราใช้ทำขนมปังเรียบร้อยแล้วครับมิโกะจะลองจับให้เขายืดดูได้ไหมได้จะได้น้องๆที่อยู่ทางบ้านจะได้เห็นว่ามันยืดหยุ่นนั่นแหละมันยืดหยุ่นได้แบบนั้นเราก็ได้เห็นได้สัมผัสกับเขาสักทีหนึ่งด้วยคุณสมบัติทางการยืดหยุ่นของเขานะครับเวลาที่ยีสต์เขาคายเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะถูกกักเอาไว้ด้วยโปรตีนกลูเตนที่อยู่ในแป้งเนี่ยนะครับก็จะทำให้แป้งขนมปังเนี่ยคงรูปและเวลาที่เอาแป้งขนมปังเนี่ยไปอบรูปทรงของขนมปังก็จะยังคงอยู่มันไม่ยุบลงไปทีนี้เราจะลองเทียบกันดูกับแป้งชนิดอื่นเพื่อจะลองหาคำตอบว่าเออเราใช้แป้งชนิดอื่นในการทำขนมปังเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองกับแป้งสาลี่อเนกประสงค์แล้วก็แป้งเค้กกันครับเรามีก้อนแป้งโดที่ทำจากแป้งเค้กเราจะทำเหมือนกันเลยครับเราจะเอาลงไปล้างน้ำมิโกะครับจัดไปครับมีกลูเตนไหมคะโปรตีนที่ว่าเนี่ยครับมันจะพบอยู่ในแป้งที่ทำมาจากข้าวสาลีถ้าเป็นแป้งที่ทำมาจากข้าวเจ้าเราก็จะไม่เห็นเจ้ากลูเตนเนี่ยนะครับนี่ครับเราได้ก้อนกลูเตนจากแป้งขนมเค้กแล้วความหนืดของมันก็ยังหนืดอยู่เนาะความยืดหยุ่นของมันก็มีความยืดหยุ่นอยู่แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือเป็นไงครับขนาดก็คือนี่เลยถ้าลองเทียบกันว่าข้างๆเลยเหมือนกับพี่ใหญ่กับน้องเล็กเลยถูกไหมใช่ค่ะยังมีก้อนโดอีกก้อนหนึ่งที่ทำจากแป้งสาลีอเนกประสงค์เหมือนเดิมเลยมิโกะครับล้างเลยครับนี่นะ
ในที่สุดเราก็ได้กลูเตนจากแป้งอเนกประสงค์แล้วเราลองเทียบกับกลูเตนที่ได้จากแป้งอื่นนะตอนนี้เราได้กลูเตนที่มาจากแป้งโดของแป้งทั้ง3ชนิดแล้วอันไหนที่กลูเตนมีขนาดใหญ่ที่สุดอะครับกลูเตนจากแป้งขนมปังค่ะใช่แล้วแล้วอันไหนที่น้อยที่สุดครับเป็นแป้งเค้กเป็นแป้งเค้กแป้งที่นำมาใช้ในแต่ละจุดประสงค์เนี่ยครับก็จะมีปริมาณโปรตีนที่แตกต่างกันถ้าเป็นแป้งอเนกประสงค์ครับก็จะมีโปรตีนอยู่ประมาณ 8-11%ถ้ามันน้อยกว่า 8% ก็จะเป็นประมาณแป้งเค้กถ้ามันมากกว่า 11% ก็จะเป็นแป้งขนมปังนั่นเองแต่สิ่งที่ผมอยากที่จะได้ลองสาธิตให้มิโกะและน้องๆทางบ้านดูก็คือว่ามันเก็บแก๊สเก็บอากาศได้จริงลองดูไหมลองดูค่ะลองดูนะมีอุปกรณ์นี้เลยเข็มฉีดยาไม่ใช่มันคืออะไรครับที่เป่าลมสูบลมใช่แล้วนะครับผมจะนี่เลยค่ะเห็นความยืดยืดตึงหนืดตึงหนืดของมันไหมตึงหนืดใช่แล้วเหมือนกับอะไรเหมือนหมากฝรั่งเหมือนหมากฝรั่งใช่ไหมทีเนี้ยเคยเป่าลูกปองจากหมากฝรั่งไหมเคยค่ะนี่เราจะลองดูก็ได้ครับนี่เลยครับดูซิว่ามันจะเวิร์กไหมมิโกะครับมิโกะช่วยปั๊มหน่อยครับเฮ้ย ไปไงล่ะไปไงมันอยู่เปล่าเหมือนฟองตอนที่แม่ทำขนมปังเลยใช่แล้วครับเวลาที่ขนมปังมันขึ้นก็เพราะว่ากลูเตนที่อยู่ในแป้งโดนนะครับมันกักคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้แล้วพอเอาไปอบครับคาร์บอนไดออกไซด์ก็ไปหมดแล้วล่ะแต่โครงสร้างของกลูเตนก็ยังคงอยู่ขนมปังมันก็เลยไม่ยุบลงไปเราลองมาใช้กลูเตนก้อนนี้ในการเป่าลูกโป่งกันบ้างอ่ะครับไม่โกครับมาออกแรงหน่อยนี่เลยครับใหญ่มากใหญ่มากเลยหรือว่าเหมือนฟองตอนที่แม่ทำขนมปังเลยใช่แล้วครับเวลาที่ขนมปังมันขึ้นก็เพราะว่ากลูเตนที่อยู่ในแป้งโดนนะครับมันกักคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้แล้วพอเอาไปอบครับคาร์บอนไดออกไซด์ก็ไปหมดแล้วล่ะแต่โครงสร้างของกลูเตนก็ยังคงอยู่ขนมปังมันก็เลยไม่ยุบลงไปจากการทดลองในวันนี้ครับมิโกะเรียนรู้อะไรบ้างทำไมเราต้องนวดแป้งขนมปังก่อนก็นวดเพื่อให้โปรตีนมารวมกันแล้วก็เป็นกลูเตนแล้วกลูเตนเนี่ยครับมันมีความสำคัญยังไงกับการทำขนมปังครับก็เป็นตัวที่ช่วยกักคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ทำให้ขนมปังคงรูปค่ะถ้าเราจะเลือกชนิดของแป้งในการทำขนมปังมิโกะคิดว่าแป้งชนิดไหนที่จะเหมาะสำหรับทำขนมปังที่สุดครับแป้งขนมปังนั่นแหละเพราะว่ามันมีกลูเตนอยู่เยอะที่สุดถูกต้องนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่เลือกใช้แป้งเค้กในการทำขนมปังเราเลือกใช้แป้งขนมปังสำหรับทำขนมปังชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะใช่